بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่ติดตามรายการกุรอานยามเช้าทางรอฟาทุกๆ ท่านนะครับเรายังอยู่ในซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่เราใช้ในการอ่านในละหมาดทุกวันนะครับยกเว้นคนไม่ละหมาดนะอาจารย์บางคนก็เถียงอาจารย์ไม่เห็นใช้เลยทำไมอ่ะลูกฉันไม่ละหมาดอันนี้คือคนที่ทำผิดนะพูดถึงคนที่เขาละหมาดนะครับคนที่ละหมาดเขาต้องอ่านฟาติฮะห์นะครับแต่ก็นิดนึงพี่น้องบางคนนี่ละหมาดเพียงแค่ท่าทางเท่านั้นนะครับก็อยากจะเตือนกับพี่น้องทั้งหลายว่าละหมาดนั้นรุกลองค์ประกอบในการละหมาดนั้นได้แบ่งออกเป็นอุลามะได้แบ่งออกเป็น2ชนิดชนิดแรกเขาเรียกว่าประเภทแรกเขาเรียกว่ารุกลฟิอาลียะรุกลในการท่าทางในการปฏิบัติพี่น้องอันนี้สอนแป๊บเดียวก็ได้ยกมือแบบรุกวะอย่างไรท่าอย่างไรนะครับสุญูดท่าไหนนะยะติดานนะครับท่าการนั่งตะชะฮุดนะครับแบบนี้แต่อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่านั่นก็คือรุกลที่เป็นในเรื่องของเกาลียะคือคำอ่านในละหมาดนะครับหนึ่งในนั้นที่เป็นรุกลที่เป็นเกาลียะก็คือการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องครับซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นซูเราะห์ที่มีการอ่านซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาถ้าหากเราจะอธิบายแม้กระทั่งในละหมาดที่เราละหมาดกันอยู่แต่ละเวลาเนี่ยทุกรากาตเราก็ต้องอ่านนะครับมีรากาตไหนไม่อ่านได้ไหมมีกรณีที่ไม่อ่านฟาติฮะห์แล้วนับว่าเป็นรากาตนั้นก็คือในกรณีที่เป็นมัสบูกเช่นคนคนหนึ่งมาทานอิหมัมในขณะที่อิหมัมนั้นรุกัวปรากฏว่ารุกัวมาแล้วเนี่ยไม่ได้อ่านฟาติฮะห์อยู่แล้วใช่ไหมพอตักบีรตุลยะรอมเสร็จลงรุกัวเลยเนี่ยนั้นอันนั้นถือว่าได้รากาตนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้ทำไมเพราะทานรุกัวทานกับอิหมัมแต่ฟาติฮะห์อันนั้นอิหมัมเขารับไปแล้วในโอกาสนั้นอิหมัมเขาอ่านแทนให้แล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดเราไปเป็นมัสบูกในโอกาสที่3ที่4แล้วเราก็ทันพร้อมกับอิหมัมอันนี้เราต้องอ่านด้วยพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับฟาติฮะห์เนี่ยมี7อายะห์นะผมก็พูดไปแล้วในเรื่องของอาจจะมีการแบ่งที่ไม่ตรงกันบ้างบางคนก็บอกว่านับบิสมิลลาห์มั้ยบางคนไม่นับบิสมิลลาห์ว่าไปแต่ที่มีน้ำหนักก็คือนับบิสมิลลาห์ด้วยนะครับรวมเป็น7อายะห์พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษนะครับที่ต่อจากตอนที่แล้วนะผมยกไป2หะดีษหะดีษที่1นั้นถูกบันทึกในซอฮีฮ์บุคอรีหะดีษที่2นั้นถูกบันทึกโดยในตำราอัสซุนันของอิหม่ามติรมีซีหะดีษที่3นั้นที่จะนำเสนอกับพี่น้องในวันนี้บันทึกในตำราซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมซึ่งผู้ที่รายงานก็คืออับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาที่บอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็เพราะว่าอับดุลลอฮ์กับท่านอับบาสนั้นเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมทั้งคู่ก็เลยต้องเวลาดุอาก็คือให้ดุอาให้กับทั้งคู่แต่ถ้าเกิดผู้ศรัทธาเป็นแค่คนเดียวเช่นท่านอุมัรบินคอตอบเราก็จะบอกว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ให้กับท่านอุมัรนะครับเพราะพ่อของท่านอุมัรนั้นไม่ใช่มุสลิมดังนั้นเนี่ย อย่างคนที่เป็นลูกของท่านอุมัรที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรทุกครั้งที่เรากล่าวนะครับรอฎิยัลลอฮุอันก็ต้องตามไปด้วยว่าอันฮุมาทั้งคู่นะแปลว่าเขาทั้งสองอันนี้ก็เป็นในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางคนก็อาจจะงงเอ๊ะทำไมเดี๋ยวก็ฮูมาเดี๋ยวก็ฮูเดี๋ยวก็ฮาอะไรเงี้ยนะนี่มันเป็นเรื่องของนาฮูที่กลับไปนะครับ
บยนานานะท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะอิบนุอับบาสได้เล่าว่าบยนามาญิบรีลกออิดุนอินดันนบีอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่มลาอิกะญิบรีลนะครับนั่งอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะมีอะนากัยฎอนมินฟาวกิฮิก็พันได้ยินเสียงหนึ่งจากเบื้องบนข้างบนเสียงจากข้างบนนะฟารอฟาระซะฮูท่านได้เงยหน้าขึ้นนะครับถ้าพอได้ยินเสียงก็เงยขึ้นไปฟากอละฮาซาบาบุนมินัสซะมาอิฟูติฮัลยอมะลัมตุฟตะห์กัตตุอิลลัลยอมะพอท่านเงยขึ้นไปท่านก็กล่าวว่านี่คือประตูหนึ่งแห่งท้องฟ้าที่ถูกเปิดออกมันไม่เคยถูกเปิดเลยนอกจากในวันนี้เท่านั้นเป็นเสียงอะไรพี่น้องครับเป็นเสียงของประตูของฟ้าชั้นฟ้านั้นเปิดขึ้นนะฟานาซาลามินฮุมะลากุนนะครับนะมาลากุนก็คือมาลาอิกะห์หนึ่งท่านนะครับมาลาอิกะห์แปลว่ามาลาอิกะห์หลายท่านเป็นจำและมาลาอิกะห์ท่านหนึ่งเห็นไหมหนึ่งท่านก็ท่านหนึ่งเนี่ยนะก็ลงมาจากประตูนั้นฟากอละท่านญิบรีลได้กล่าวว่าฮาซามาลากุนนาซะละอิลัลอัรดีลัมยันซิลกัตตุลอิลลัลยอมท่านญิบรีลได้กล่าวว่านี่คือมาลาอิกะห์ที่ลงมายันโลกเขาไม่เคยลงมาเลยนอกจากในวันนี้เท่านั้นเสร็จแล้วฟาซัลละมามาลาอิกะห์ท่านนั้นที่ลงมาก็ให้สลามฟะวะกอละจากนั้นก็ได้กล่าวว่าอับบะชิรบินูไรนีอูตีตะฮูมาลัมยุตะฮูมานบียุนกอบเล็กมาลิกาที่ ลงมาเนี่ยนะครับมาลิกาที่ลงมาเนี่ยก็พอให้สลามเสร็จแล้วก็กล่าวว่าท่านจงรับข่าวดีเถิดด้วยสองรัศมีที่ถูกมอบให้ท่านนะนูไรนะมีสองรัศมีนะครับอูตีตะฮูมาที่ถูกมอบให้กับท่านแลมยุตะฮูมานาบียุนกอบละกาก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยถูกมอบมาก่อนนบีก่อนหน้านี้ก่อนท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยถูกประทานสองรัศมีนี้มาก่อนรัศมีแรกก็คือฟาติฮะตุลกิตาบก็คือซูเราะฟาติฮะรัศมีที่สองก็คือวะคอวาจีมุซูเราะติลบะกะเราะติก็คืออายะท้ายสุดอามะนะรอซูลุบิมาอายะท้ายสุดของซูเราะบะกะเราะไม่ใช่อายะกุรซีนะอามะนะรอซูลุบิมานะครับนั่นคือท้ายสุดของซูเราะบะกะเราะลันตะกะเราะบิฮัรฟินมินฮูมาอิลาอูตีตะฮูซึ่งท่านจะไม่อ่านอายะใดของมันเว้นแต่จะถูกมอบหมายให้ตามที่อ่านนั้นนะครับก็คือเป็นอายะที่มีความสำคัญหนึ่งก็คือ เรื่องถ้าพูดถึงซูเราะนะครับซูเราะที่มีความสำคัญแน่นอนครับก็คือซูเราะฟาติฮะแล้วก็ซูเราะที่มีความสำคัญอายะที่มีความสำคัญก็คืออายะกุรซีซึ่งนอกจากหะดีษนี้เนี่ยพี่น้องครับมีหะดีษอีกมากมายที่พูดถึงความประเสริฐของอายะกุรซีแต่อันนี้พูดถึงอายะคอวาจีมูซูเราะตินบะกะเราะห์ก็คืออายะท้ายสุดของซูเราะห์บะกะเราะห์นะครับซึ่งเอามาผนวกกันกับซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็มาลาอิกะห์ก็พูดถึงเป็นรัศมีทั้ง2
หะดีษนี้นะครับอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้ในเลขที่806นะครับเป็นหะดีษซอฮีหนะอ่ะพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะแรกนะครับก็ด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์ถ้าเราแปลกันง่ายๆนะด้วยพระนามแห่งอัลเลาะห์ดังนั้นเวลาที่เราจะเริ่มทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอายะกุรอานนี้จะถูกเอ่ยขึ้นเป็นประจำนะให้เราเริ่มด้วยกับการกล่าวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์อย่างนี้บิสมิลลาห์ตรงนี้นะครับก็คือการกล่าวตัสมียะส่วนบัสมาละแปลว่าการอ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเพียงพอแล้วที่เราอ่านจะบิสมิลลาห์เนี่ยพอไหมเพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดเราจะต่อไปบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมในอุลามะก็บอกว่าลาฮารอจไม่ได้เป็นเรื่องที่บาปแต่ประการใดหรือเป็นความผิดแต่ประการใดแต่ว่าเพียงพอแล้วถ้าเราอาจจะเริ่มต้นการงานของเราด้วยการกล่าวว่าบิสมิลลาห์เหมือนกับเราจะทานข้าวอย่างเงี้ยพี่น้องเราก็กล่าวว่าบิสมิลลาห์นะหรือเราจะเชื่อสัตว์แล้วกล่าวบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรนั้นเริ่มต้นนะครับในซูเราะห์ฟาติฮะห์ก็ด้วยกับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับนั้นพี่น้องก็ขอให้ติดเป็นนิสัยหรือเป็นชีวิตประจำวันเลยเวลาที่เราจะเริ่มทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเริ่มทำข้อสอบด็อกเตอร์ผมเนี่ยจะเตือนผมตลอดว่าอยากจะให้มีบารอกัตมีความจำเริญในการเรียนหนังสือในการที่จะตอบคำถามไหมก่อนที่จะเริ่มให้เรากล่าวนามของอัลเลาะห์ทุกอย่างนะพี่น้องความจริงแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติในอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่ยะซีรุนเป็นเรื่องที่ง่ายมากที่ธรรมะสุมีน้องเนี่ยจะปลูกบ้านจะสร้างบ้านสมัยก่อนเขาเรียกปลูกนะฮะก็เดี๋ยวนี้ก็สร้างบ้านนั่นแหละจะสร้างบ้านเนี่ยปรากฏว่าพอไปดูศาสนาอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพิธีกรรมก็ว่าไปตามศาสนานั้นนะเช่นพิธีกรรมลงเสาเอกตั้งเสาแม่เสาพ่อเสาแม่อะไรเงี้ยนะเสาเอกเสาโทแล้วก็เขาก็จะมีพิธีกรรมนั้นว่าไปมีฤกษ์มียามแต่อิสลามพี่น้องลองดูนะไม่มีเรื่องฤกษ์ยามต้องมา9โมง9นาทีเนี่ยพอเผลอวันนี้คนมาช้าเลยปุ๊บทำไม่ได้แล้วอิสลามไม่มีเรื่องมียามวันของอัลลอฮ์เวลาของอัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์ดีทั้งหมดนะส่วนมนุษย์เรามาคิดกันเองว่าถ้า9ไม่ดีถ้า8ดีอะไรอย่างมันมนุษย์เขาคิดแต่ณที่อัลลอฮ์นั้นวันเวลานั้นของพระองค์เนี่ยอัลลอฮ์สาบานกับการเวลาทั้งหมดวันออสแปลว่าการเวลาทั้งหมดนะครับแล้วก็ถามว่าต้องทำอะไรไหมความจริงไม่มีอะไรเลยพี่น้องก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสมิลลาห์แล้วก็เริ่มจะตอบเสาเข็มอะไรก็ว่าไปนะหรือคนเมื่อก่อนเขาใช้ขยมกันก็ว่าไปก็บิสมิลลาห์จบแค่นี้แหละไม่ต้องเยอะอะไรเลยไม่ต้องมีเสียตังอะไรเลยนะครับนี่คือความง่ายนะครับในเรื่องราวที่เราคืออะไรที่เรามีความผูกพันกับศาสนาหรือว่า เรากลับมาที่หลักการของศาสนาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่เอาหลักการศาสนานะเราจะไปเอาหลักการอย่างอื่นมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาผสมกันแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยหลักการศาสนาจริงหลักการศาสนาพี่น้องลองดูนะพี่น้องอยากจะให้เห็นถึงสัจธรรมเนี่ยความเป็นศาสนาเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกอะไรเหมือนกันทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นเวลาละหมาดญะนาซะห์คุณจะไปละหมาดที่ประเทศซาอุดีอาระเบียประเทศที่กูเวตประเทศที่อิรักนะครับประมาณที่เมืองไทยเนี่ยก็สี่ตักเบสหมดกันหมดถูกไหมมีแม่ที่ซาอุดีห้าตักเบสมากูเวตเหลือสองมาเมืองไทย7อย่างเงี้ยไม่มีมันเหมือนกันหมดเลย4ตักเบสอ่านเหมือนกันหมดเพราะมันมาจากตำราหนังสือเล่มเดียวกันแต่พอหลังจากละหมาดยะนาซะห์เสร็จแล้วเนี่ยอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลกเราก็ต้องไปดูซิว่ามันมีมั้ยล่ะนอกจากเรื่องนี้เนี่ยมันมีมั้ยที่ศาสนาวางเอาไว้นั้นก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเวลาที่เราเรียนศาสนาเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ให้สติปัญญาเรามาเราก็ลองคิดที่ว่าที่เราทำอยู่นะครับที่เราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเอามาจากที่ไหนถ้าเป็นศาสนาต้องยึดโยงไปที่กิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์และการปฏิบัติของบรรดาซอฮาบะห์คนสมัยยุคซะลาฟุศซอลิห์นะครับ ต่อมาอายะห์ที่2อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน
อยากจะแยกนิดนึงนะครับว่าอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นคำที่จะต้องติดปากมุสลิมเราตลอดความหมายก็คือมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์คำว่าอัลฮัมดูเนี่ยคือการสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ด้วยคุณลักษณะต่างๆอันสมบูรณ์และด้วยกิริยาการกระทำต่างๆของพระองค์ที่เวียนอยู่ระหว่างความเอื้อเฟื้อการุณและความยุติธรรมดังนั้นการสรรเสริญอันสมบูรณ์จึงเป็นสิทธิแห่งพระองค์ในทุกๆด้านเพียงที่เราการถามว่าเราจะสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพียงแค่การเรากล่าวข้ออัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยพี่น้องมันก็ครอบคลุมเกือบทั้งหมดแล้วนะดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราได้รับความโปรดปรานหรือได้รับความดีงามใดๆเนี่ยพี่น้องอย่าลืมกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอายะห์ที่2ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคำว่าร็อบบุญเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องคำว่าร็อบแปลว่าผู้ครอบครองผู้คอยจัดการดูแลในทางภาษาเนี่ยก็แปลว่าเจ้านายนะครับหรือผู้ที่รับหน้าที่ในการไก่เกี่ยนะดังนั้นเนี่ยคำว่าร็อบบิลอาลามีนตรงนี้ก็แปลว่าพระผู้อภิบาลอาลามีนก็คือแห่งโลกทั้งหลายนะครับอาร็อบหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบดูแลโลกต่างๆนะโลกนะไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บนะโลกต่างๆทั้งหลายนะครับเป็นผู้ที่ให้บังเกิดสรรพสิ่งจากที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นผู้ประทานปัจจัยต่างๆอันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยเหล่านี้พวกเขาก็จะไม่สามารถคงอยู่ได้ดังนั้นไม่ว่าเนียมัตหนึ่งเนียมัตใดความโปรดปรานหนึ่งความโปรดปรานใดล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในซูเราะห์อันนะฮลอายะที่53ว่ามาบิกุมมินนิอมะติฟะมินัลลอฮไม่ว่าเนียมัตใดที่อยู่กับเจ้าก็ล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นดังนั้นพี่น้องครับคำว่ารับนั้นก็คือผู้ทรงอภิบาลและเราต้องสำเนียสำนึกไว้ตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่เราได้เดินเหินในวันนี้เราได้ใช้เราได้มีบ้านหลังใหญ่อย่างโตเนี่ยผมถึงบอกว่าบ้านหลังนึงเนี่ยถามว่าเราไม่ได้ใช้ทรัพยากรของอัลลอฮ์เลยหรือไม้ก็ของพระองค์นะครับไม้กับของพระองค์และก่อนที่จะเป็นต้นไม้เนี่ยถามว่าต้นไม้ใช้อะไรอ่ะก็ต้องดินมาจากใครอ่ะดินก็มาจากอัลลอฮ์อีกน้ำมาจากใครอีกก็มาจากอัลลอฮ์อีกทั้งหมดนั้นมนุษย์ต่างพึ่งพาอาศัยต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราเองเนี่ย ถ้าเราไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เราไม่สำนึกถึงความโปรดปรานของพระองค์เราก็เป็นคนที่อยู่ในอยู่จัดอยู่ในคนที่เนรคุณนะครับดังนั้นคนโบราณเนี่ยพี่น้องโจรเวลาเขาจะปล้นบ้านใครปรากฏว่าบ้านนั้นเขาเคยใช้ชายคาในการหลบฝนก็ถือว่าเป็นบุญคุณพี่น้องเขาไม่ปล้นนะบ้านที่เขาคิดจะปล้นนะปรากฏว่าบ้านนั้นเขาเคยไปใช้ชายคาหลบฝนเขาไม่ปล้นเขาบอกว่าบ้านนี้มีบุญคุณกับเขานี่คณาโจรแล้วเราเองเนี่ยพี่น้องครับเราใช้เนื้อหมัดของอัลลอฮ์มากมายเลยแต่เรากับทรกอะไรนะเนรคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาด วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเราก็เป็นไงเราก็ไม่ละหมาดเนี่ยอย่างเงี้ยแบบนี้พี่น้องถามว่านะในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะเอ็นดูเมตตาเราได้ยังไงนะครับในเมื่อเราใช้เนื้อหมัดของพระองค์ทั้งนั้นเลยนะอัลรอบเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นเดียวๆเนี่ยนะครับจะหมายถึงอัลลอฮ์เท่านั้นเลยนะถ้าคำว่ารอบเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดมีคำมาพ่วงท้ายด้วยเช่นรอบบุอัดรอบบุลอัดดารรอบบุดดารอย่างเงี้ยนะรอบบุลเบย์จอันนี้ก็จะแปลว่าเจ้าของบ้านอย่างภรรยาเราเนี่ยเขาเรียกรอบบุลเบย์จแปลว่าอะไรไหมเป็นคนที่ดูแลจัดการภายในบ้านไอ้เรื่องแต่งบ้านเนี่ยให้หน้าที่ภรรยาเขา
เรามีหน้าที่อย่างเดียวคืออะไรจ่ายตังค์ไงพอเขาจะแต่งนู่นแต่งนี่ดีครับนี่คือเรื่องในบ้านเขาใหญ่แต่ถ้าเรื่องนอกบ้านคืออะไรเรื่องคือการไปหาริสกีนี่เราใหญ่แต่ว่าเราก็ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่นะเพราะว่าเราต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมบางทีถ้ามันเยอะก็บอกเขามั่งคือแต่งบ้านเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรแต่ถ้าแต่งบ้านจนกระทั่งลืมแต่งกูโบเราเนี่ยมันนี่ผิดคืออะไรพี่น้องแต่งจนกระทั่งลืมไปว่าเราเนี่ยอยู่เนี่ยไม่นานหรอกเดี๋ยวถูกไล่แล้วไม่มีใครไม่ต้องตายแล้วเขาให้นอนอยู่ในบ้านเขาก็ไปฝังหมดเลยนั้นตื่นลืมแต่งกูโบเราด้วยนะครับ อายะที่2นะครับก็คืออัรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องอันนี้สำคัญมากเรื่องของผู้ทรงกรุณานะครับผู้ทรงเมตตายิ่งความจริงแล้วถ้าเป็นพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอยากจะยกฮะดีษสุดท้ายนะครับในก่อนที่จะจบในการนี้เนี่ยความเมตตาของอัลลอฮ์นะหรือว่าความอาเดนความยุติธรรมหรือการลงโทษของพระองค์เนี่ยพี่น้องเวลาที่พระองค์ลงโทษนี่เฉียบขาดนะครับเด็ดขาดนะรุนแรงและเช่นเดียวกันเวลาพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ก็จะทรงให้อย่างมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะจินตนาการได้อะไรอายะไหนที่พูดถึงสวรรค์เนี่ยพี่น้องเอ้ยฟังแล้วก็ชื่นใจอายะไหนที่พูดถึงการลงโทษในนรกฟังแล้วก็เป็นไงหดหูพยายามนะครับขอดุอานะให้เรานั้นนะครับเป็นชาวสวรรค์ อิหม่ามมุสลิมได้บันทึกเอาไว้นะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์ซึ่งรายงานมาจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเล่ายะละมุลมุมินูมาอินดัลลอฮิมินัลอุกูมินัลอุกูบะติมาตอมิอะบิจันนะจีฮิอะฮดุนเอาวรรคแรกก่อนนะหากม่านแม้นว่าผู้ศรัทธารู้ถึงการลงโทษของอัลลอฮ์นะนบีบอกว่าถ้ารู้ถึงการลงโทษของอัลลอฮ์นะคือไอเรารู้เนี่ยเรารู้แบบตาไม่เห็นไงเรารู้แค่ฟังมาแต่บางทีเราไม่ได้เห็นเราไม่รู้เรามันลงโทษแบบไหนนะแต่รู้เท่าที่นบีที่เรียนการมาแต่นบีเนี่ยเห็นนะนบีเห็นสวรรค์นบีเห็นนรกและพูดถึงถ้าหากพวกเจ้าเห็นนรกพวกเท่าจะหัวเราะกันน้อยคือนบีเตือนเอาไว้นะก็จะไม่มีใครสักคนเลยที่จะหวังในสวรรค์ของพระองค์อีกพอเราพูดถึงการลงโทษในนรกนี่แทบจะแบบไม่ได้คิดไม่ได้หวังในอะไรเลยไม่ได้หวังในการที่จะขึ้นสวรรค์กันเลยอ่ะนี่คือความเฉียบนะครับความอาเดนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความยุติธรรมความการลงโทษที่แสนสาหัสถ้าหากเรารู้นะแต่พี่น้องอย่าเพิ่งยังไม่จบฮะดีษบอกต่อว่าแล้วยาละมุกาเฟรนะหากผู้ปฏิเสธเนี่ยศรัทธามาอินดัลลอฮิมินัรเราะห์มะตินะได้รู้ถึงอะไรความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยมาก่อนนี้ต่อมินจันนะจีฮีอาฮาดุนนะครับก็เป็นไงฮะก็จะไม่มีใครสักคนเลยที่สิ้นหวังจากการได้เข้าสวรรค์ของพระองค์คือกาเฟตเนี่ยถ้ารู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์นี่นะเขาจะไม่สิ้นหวังในการเข้าสวรรค์เลยเพราะทำไมฮะเพราะอัลลอฮ์นี่เมตตาสุดๆพี่น้องคุณจะบาปมาขนาดไหนนะคุณจะโอ้โหพี่น้องเอ้ยจะเลวมาขนาดไหนคนทั้งโลกเนี่ยลุมประนามหยามเหยียดคุณด่าคุณทั้งโลกแต่ถ้าเกิดคุณกลับเนื้อกลับตัวในอะไรฮะด้วยกับความเมตตาของพระองค์แล้วเนี่ยณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้อภัยท่านเสมอนี่คือความเมตตาของพระองค์อันนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับหะดีษที่2755นั้นคำว่าเราะห์มานพี่น้องเราได้กันหมดคำว่าเราะห์มานได้หมดแต่ว่าถ้าเราะฮีมนี่พี่น้องอันนี้เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นในวันกิยามะห์นะครับเราจะได้รับนะได้รับความได้รับอะไรได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่พี่น้องแล้วก็แน่นอนนะครับมีหะดีษพูดถึงว่าชาวสวรรค์นั้นจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและจะได้มีความปรับปื้มปิติกับผลงานที่เรานั้นได้สร้างเอาไว้ในโลกดุนยานั้นพี่น้องครับอดทนในการทำความดีและอดทนในการยืนหยัดในการทำความดีทำความดีมันยากแต่ยากกว่านั้นก็คือการรักษาความดีให้อยู่กับเราตลอดไปดังนั้น
เราดีตั้งแต่วัยหนุ่มสาวอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าหนุ่มสาวเราแย่ตอนวัยกลางคนเราต้องดีกลางคนเราแย่อีกวัยแก่ชราเราก็ต้องดีให้ได้พี่น้องดังนั้นตราบใดที่เรายังไม่เสียชีวิตโอกาสในการเตาบัตตัวกับเนื้อกับตัวยังมีมาถึงเราเสมอขอให้เรานั้นขอดุอาแล้วก็หวังในความเมตตาของพระองค์วันนี้ลาไปก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์